่านไปแล้วครับกับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะพาได้พบกับบุคคลสำคัญนั่นก็คือแม่พบกับผู้เป็นแม่ฮะโอ้แก่ๆแล้วเดินไม่ไหวฉันด้านเธออย่างไรก็ไม่อยู่รักของเธอจู่โจมแรงเหลือเกินหมุนเข้ามาอย่างทอร์นาโดดึงใจไปในพริบตาพัดเข้าไปให้เธอหมุนใจเล่นฉันก็ยังไม่เป็นจนล้มมาคนหาทางออกจนมึนชาจนปัญญาจะทานไว้นามิจะบ้าแล้วแก่แล้วนะยายเรามาตียายทำไมอ่ะแล้วพาเมล่าเขาอะไรไปเกี่ยวพานามิล่ะพาเมล่าเดี๋ยวนี้มันประกาศพานามิแล้วโอ้แก่แล้วยังคึกคักเลยยายแก่ยังงี้ยายก็มีอารมณ์เพศด้วยเฮ้ยอารมณ์เพลงอารมณ์เพลงนางได้ไหมเนี่ยก็บ้านแกเนี่ยเชิญนางขอบคุณครับไม่กูเชิญตัวกูเองคนบ้าอะไรเชิญตัวเองยายปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเองยาวเท่าไหร่อ่ะอ้าวก็อายุยายเท่าไหร่ล่ะแล้วแต่เองจะให้อายุนะยายไม่ใช่ค่าตัวอายุยายนึกว่าค่าตัวไม่พูดอย่างนี้ชักสงสัยสงสัยอะไรยายสมัยตอนสาวๆเคยทำงานอะไรมายายตอนสาวๆเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าค้าอะไรอ่ะค้าประเวณีกะลีนี่ว่าไอ้สัตว์เสื้อเกลียดทรงเดชมึงเรียกให้มันสละสวยหน่อยเรียกไงเรียกว่าโซเปนีเหมือนกันแล้วยายมาคนเดียวตาไม่มาตาเหรออย่าไปพูดถึงมันเลยทำไมอ่ะตาน่ะมันตายไปตั้งแต่ยายอายุ14แล้วตาตายตั้งแต่ยายอายุ14แล้วยายกับตาล่อกันอายุเท่าไหร่น่ะ6ขวบเฮ้ยไหวเหรอโอ้โหคนรุ่นเก่านี่เก่งจริงๆอย่าว่าแต่คนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่14มันก็ปีกันแล้วโอ้ยตาตายแล้วแล้วตาตายแล้วยายอยู่คนเดียวไม่รู้สึกอะไรมั้งเหรอรู้สึกอะไรรู้สึกอะไรครับเงียนอ่ะเหงาเฮ้ยยายคนแก่ว่าคนบ้านนอกก็พูดว่าเงียนมากอ๋อเงียนมากอ่ะเงียนมากรู้จักไม่เงียนมากยายระวังตาถลนนะเนี่ยทุกวันกูจะเหมือนเทพพองามแล้วเนี่ยนี่ถ้าหัวกูล้านนะกูเหมือนเทพพองามเลยนะเหมือนอีกก็เหมือนยายอ๋อตายไปแล้วเออแล้วตอนนี้ยายมีกี่คนแล้วล่ะอ๋อ3คนแล้วลูกชายลูกสาว3คนไม่ที่ถามมาผัวดูคนแก่คนเฒ่ามึงไม่ให้เกียรติคนแก่คนเฒ่าหวังเลยเหรอทำไมอ่ะพูดจงเดชอ๋อไม่มีเหรอฮะนับไม่ถ้วนโอ้โหพอได้นี่ยายล้านพอได้นี่อ้าวตอนสาวๆยายก็สวยนะมึงสวยขนาดนั้นเชียอ้าวยายเคยประกวดนะเคยประกวดด้วยเหรอตอนนั้นตอนสาวๆนะตอนที่ยายยังไม่เคยมีผัวเป็นมนุษย์นะแล้วมีเป็นหมาเหรอมาเมื่อพูดทองเดชได้ไงเหรอใครจะไปหลอกกับหมาอ๋อไม่เคยลอกกับหมาสองคนจะบ้าแล้วมึงอยากให้ยายเคิบแล้วกี่ตัวล่ะยายสามตัวใครไปหลอกมันละหมาแต่จะบ้าเนอะตอนนั้นตอนที่ยายประกวดไอ้แล้วไอ้มิดซิงเกิลเวิลด์อ่ะไอ้มิสไทยแลนด์เวิลด์ไอ้แล้วซิงเกิลเวิลด์ประกวดอะไรกันวะซิงเกิลเวิลด์นี่มันชีวิตสัตว์เลี้ยงสัตว์โลกผู้น่ารู้ประกวดสัตว์เลี้ยงกูนึกว่าประกวดคนจะบ้าเหรอไทยแลนด์เวิลด์ไทยแลนด์เวิลด์เคยประกวดด้วยเขาคัดกันสมัครกันเยอะอ๋อสมัครกันเยอะแล้วเขาคัดกันยังไงอ่ะเขาอยากคัดว่าเอาคนไม่สวยคัดออกเอาคนขี่เล่คัดออกมองดีๆนะยายหลายตีนนะแล้วคนไม่สวยคัดออกไอ้เมียหัวหน้ากูนี่วะเมียหัวหน้าสวยเดี๋ยวเปียแชร์ไม่ได้คนขี่เล่คัดออกเหลือคนสวยคนดูดท้ายแสดงว่าต้องเหลือยายสิกูแต่โดนคัดออกคนแหลกเลยอะแล้วมาคุยทำไมคุยว่าเคยมากลัวด้วยโอ้ยายมีลูกกี่คนแล้วนะ3คนมีลูก3คนคนโตทำงานอะไรยายคนโตส่งไปเรียนเมืองนอกโอ้โหมีลูกเรียนเมืองนอกด้วยอ่ะแล้วคนที่สองคนที่สองนี่เป็นโคกลวด
ขามีแต่ตำรวจมึงบูดตามหน้าเกียร์มาให้เกียร์เขาบ้างคนเขาก็เรียกตำรวจทั้งนั้นน่ะแล้วที่มึงกินน้ำพริกทำไมเรียกของน้ำพริกอ่ะน้ำพริกกับตำรวจเหมือนกันที่ไหนเล่าไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนอ้าวตำก็ตำโคก็โคกมึงหนักโอนตีนอ่ะผมติดเชื้อยายอ่ะยายและลูกคนที่สามอ่ะคนที่สามนี่เป็นผู้หญิงมีลูกสาวด้วยเหรอเออสวยไหมยายสวยยังไม่มีผัวยังไม่มีผัวเป็นตัวตนลูกยายนี่ก็แลดพอได้นี่มันมีเข้ามาทุกวันเนี่ยเหมือนแม่เลยนะเออยายชอบยายบอกยายชอบชอบคนเฮียอะไรชอบลูกมีผัวหลายคนชอบชอบมันเวลามันมาบางทีพาผัวมาบ้านหลายวันหลายวันมาทั้งคนทั้งคนเนี่ยยายชอบชอบแล้วมันเผื่อยายบ้างไหมล่ะมาเผื่อเหมือนกันแหละยายชอบชอบนี่ยายนะแก่แล้วนะเออแก่ยายก็ชอบชอบเอ้หาอยากเห็นลูกสาวไหมมาด้วยเหรอเออเฮ้ยอยากเจอครับใบเฟิร์นรู้ชื่อพ่อดิสวยอ่ะสวยอ้าวไปถีบทำไมล่ะยายเพลงหวานผ่องลูกคอมาเป็นเข่งเยอะแม่ล้าสมัยจริงๆเลยไม่รู้จักลูกคอซะแล้วมาก็ดีแล้วมันตูดมึงน่ะแม่ไม่รู้เหรอเดี๋ยวนี้ก็ทำตูดกันได้ทำตูดนะตูดที่อะไรสี่เหลี่ยมเยอะหนูรีบทำหนูเพิ่งตื่นนี่นะตูดมึงเป็นกระบุงอย่างงี้กูไม่เอาทำเมียหรอกแม่อย่าพูดมากเลยนี่นมเหรอนมหรือภูเขาทองไม่จะบ้าเหรอนมไปทำมาตั้งหลายตังค์ใหญ่พอได้ไอ้ผู้ชายใจร้ายจับนมเลือดเจี๊ยบผู้ชายใจทมินน่ารักผู้ชายใจง่ายทางโน้นมือไวจริงๆไอ้เด็กเฮียแค่หูไม่รู้แม่บอกว่าเซ็กไปก่อนแม่สอนไว้แม่สอนไว้มาก็ดีแล้วหวัดดีลูกหวัดดีแม่นี่เขามีแต่เด็กไหว้ผู้ใหญ่ไม่ใช่ผู้ใหญ่มาไหว้เด็กผู้ใหญ่ทำไมนี่ต้องไหว้เด็กแล้วมึงคิดดูขนาดเขาลงสมัครสอสอเขาเราผู้ใหญ่กว่าเขายังไหว้เด็กให้ไปลงคะแนนเลยนั่นเขาหาเสียงเลยยายไม่ได้หาเสียงนี่แม่อีตาคนนี้อยู่แฟดแน่ๆเลยมึงรู้ได้ยังไงอ่ะคนอยู่แฟดชอบเสือกเรื่องชาวบ้านมึงย้ายไปอยู่คอนโดเลยนะแม่คอนโดอย่าไปดูนะทำไมอ่ะตัวต่อเล่เลยเชี่ยมึงก็ว่าแม่มึงเลยว่าเรื่องอะไรก็แม่อยู่กับหนูเนี่ยก็กอดเดียร้านเนี่ยย้ายไปอยู่คอนโดแล้วแม่ไปอยู่คอนโดแม่ไปจองไว้เมื่อไหร่จองไว้ตั้งนานแล้วเท่าไหร่ล่ะจองไว้800โอ้ยถูกจริงๆเลยแล้วเขาส่งเดือนเท่าไหร่แล้วผ่อนเดือนละ1,200แม่น่ะเห็นแก่ตัวไม่เห็นบอกให้หนูมั่งหนูได้ไปจอง2ห้องไอ้ยาวเลยเอาพันเจชั่วโคตรนะจะเอาล่ะแม่2ห้องล่อไป14ชั่วโคตรเลยนะแม่ทุเรศจริงๆเลยนี่แม่อยากได้ถามลูกหน่อยเวลาเนี่ยแขกเหลือเข้ามากันมากมายเอาดนตรีมางานมาเกิดแม่เปล่านี่ไงหนูเอาสลิงมาสตริงเขาชื่อวงสลิงมึงไปหาสตริงมาได้ไงแม่ชอบดนตรีไทยมึงก็น่าจะหาดนตรีไทยมาให้แม่แม่นะล้าสมัยไม่ดูมั่งสมัยนี้วัยรุ่นน่ะสมชายจรดหัวไปทะไปหำอ่ะจรดไปเท้ามันต้องผ่านหำอยู่แล้วเอ้ยแม่ไม่ชอบแม่ชอบดนตรีไทยแม่ทุกทีเลยล่ะช่วยแม่หน่อยก็แล้วกันช่วยเดี๋ยวแม่จะลองและให้หนูตีเพราะแม่น่ะชอบชอบหนูน่ะเกลียดแม่เนี่ยตีเดี๋ยวแม่ลองเองไอ้โอ้โหจะบ้าแล้วมานั่งตีฉิงร้องโอ้ดนตรีไทยเขาร้องกันโอ้งี้เหรออ้าวอ้าวอ้าวกูกำลังหาเสียงอยู่เว้ยกำลังตั้งเสียงอยู่ตั้งบ้าแล้วดนตรีไทยเขามีแต่โอ้ละน้อนี่กูกำลังหาเดี๋ยวโอ้ก่อนเดี๋ยวละน้อมันก็ตามมานานี่วุ่นวายจริงๆเลยแหมแค่ตีฉิงร้องเพลงไทยทำวายๆเคยเห็นไหมตีฉิงผสมผสานกับดนตรีฝรั่งเคยเห็นไหมมีด้วยเหรออ่ะเดี๋ยวจะเล่นให้ดูตีอ่ะโอ้ยเยส
Oh no. It's not my care. Quickly. กูเคยเห็นหน้าท่าแบบนี้อะไรลามกนี่ว่าเมื่อวานคนตีชิงลามกเหรอเอออย่างนั้นคนฟินก็หนังตีชิงออกทอร์ไทเขาก็ลามกก็เถอะอย่างนั้นเขาตีชิงเขาไม่ได้คิดอะไรแต่แกสองคนน่ะคิดกูน่ะไม่คิดหรอกแต่กูรู้ว่าคนดูน่ะเขาคิดนะรู้นะคิดอะลือใหญ่อะไรอยู่คิดอะไรอยู่แม่วันนี้มันเกิดแม่เหรอวันเกิดแม่แล้วแขกเรือมาหรือยังล่ะอ่ะแขกก็มากันเต็มเลยแขกมากันเต็มเลยเอออยู่ข้างนอกป้าเมียนมาแล้วนะยายเมียนน่ะเหรออ่ะหาไปตองแม่แม่น่ะชอบเล่นไปตองแม่ชอบเล่นไปตองไม่ต้องห่วงหรอกนะตำรวจไม่มีจับทั้งโรงพักผู้ใดหมดอ๋อแม่คุยกับเขาได้ไอตัวหลังเดินมันขี้คาตูดเลยนะอะไรแว่บๆบ่ลูกเอวหมังเอวเอวผองมาเป็นดุ่นเชียวแม่มันแว่บๆเป็นยังไงอ่ะงามันเกินของแม่นะแม่ไปไหนเล่านั่งกันแม่จะหาแมงเม่าแดกเหรอยังท้องไส้อยู่อะไรมันมาเดี๋ยวหนูออกไปดูดีกว่าไปดูดิว่าใครมันมาวิ่งเล่นในบ้านกูแม่เปิดประตูดูก่อนขังดิมึงจับประตูบ้านมึงถูกอีกเหรอหน้าต่างแม่ใหญ่กว่าประตูอีกแว๊กแว๊กไอ้มึงทำอะไรอ่ะเปิดก่อนเปิดตอนมึงแว๊กแว๊กแว๊กมึงไม่ด่าเป็นคันมันเลยมันกำลังไล่จับนกแขวกอยู่แม่ก่อนขึ้นสนิมหนูเปิดตรงใสมันจะเสียนะแม่เปิดยังไงเนี่ยไม่ออกก็ว่าเราใช้กรที่ไหนเราไอ้หาใช้ลูกบิดหนูไม่รู้เนี่ยไอ้ผู้ชายมือไวอีผู้หญิงใจง่ายเน่เน่ไอ้ลูกเวลานี่งานวันเกิดแม่ไม่ใช่เวลานอนนอนนอนไหนแม่พี่เขาถีบอ้าวนึกว่าใครพี่อู้ไอ้เหี้ยนี่มันเป็นทั้งคณะเลยนะเนี่ยก็พี่ไปอยู่เมืองนอกตั้งนานหนูจำไม่ได้หนูลืมอ๋อจำได้แล้วเห็นไฟอีเฟเฟิร์นคนบ้าอะไรชื่อเฟซพี่แต่งตัวอะไรแปลกๆเนี่ยอะไรเนี่ยพี่วัยรุ่นวัยรุ่นเมืองนอกพวกพังไงพวกพังเหรอเออตายนึกว่าโซ่ล่ามหมาพังพังร็อกพังร็อกแม่รออยู่ข้างในยังไม่ตายอีกเหรอวันนี้มันเกิดพูดดีๆหน่อยอ๋อมันเกิดเออเดี๋ยวไปหาแม่หน่อยกะจะขอสัก 3,000 ทั้งปีจะขอตังค์ทั้งปีนิดหน่อยนะไอ้มึงคุยกันเร็วๆกูเมื่อยนะไอ้อุมาตั้งแต่เมื่อไรทำไมไม่บอกแม่โคลิ่งไปบอกแม่แม่จะได้เอาเครื่องไปรับเครื่องบินเหรอแม่เครื่องปั่นน้ำผลไม้จะนั่งตรงไหนอ่ะมึงนั่งก็ตรงกลางเดี๋ยวแม่ปั่นเบรกเลยก็ตอนแรกผมก็กะจะแพ็คลิงมาบอกแม่แล้วเออแต่นี่คิดไปคิดมาเออทำให้แม่เซอร์ไพรส์ดีกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์จะมาอะไรเราไม่ใหญ่โลเย็นเซอร์ไพรส์เออเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์แล้วมากับหนังใครล่ะอ๋อเพื่อนผมเองแม่เพื่อนเหรอฮะเองไปบอกมันทีว่าแม่ชอบชอบอะไรนี่แม่80กว่าแล้วยังไม่หมดความเงียบอีกเลยใช่แม่มันเหงาแม่อย่างเนี้ยไม่ต้องถือรุ่นแม่หรอกแค่ใบเฟิร์นก็พอเออเองไปปูทางให้แม่ก่อนนะนี่เพื่อนพี่เหรอเฟิร์นจีบได้ไหมได้ทนไหวเหรอทำไมอ่ะโอ้มันเหม็นเฮ้ยบ้านนี้มีลูกน้ำด้วยเหรอแม่ชอบมันเดินแม่ชอบมันเดินทำไมถึงชอบมันดอกทองดีแม่รู้ใจเอ๊ตัวเองตัวเองชื่ออะไรอย่านะเดี๋ยวต่อยเอานะไอ้อานะคะไม่ต่อยนะคะต่อยเด้อโอ้มาเป็นดุ้นเลยน่ารักจริงๆเลยชื่ออะไรอ่ะฮะว้าวจิ๋วๆอาอาเอียหยุดเออไอ้หยุดเจ็บโอ้เออไอ้หนูเออทำเขาเพื่อแม่ด้วยลูกเออมึงจะมาเล่นหนังเอ็กกันเหรอใครเขาทักกันหรอกทักป้าแล้วท
่านเบ้าตาเอาไม้หล่นเด็กขำขำที่กูตีตาเมื่อเบาๆก็ได้อะไรแค่นี้ผิดเหรอผิดสิมาทำอะไรหน้าอายเขาไหมน่ะอ่ะผิดก็เอาคืนไปกินบ่อยพี่เออพี่เออเจอแม่หรือยังเจอแล้วดิกำลังจะคุยกับน้องสาวไอ้เหี้ยไอ้ผู้ชายจังไรไอ้พี่ชายจังเหี้ยเอานมแตกไปข้างเลยโอ้โหนี่มึงมีผัวจราจรหรือเปล่าวะมีไฟเขียวไฟแดงด้วยเหลือข้างเอาที่เอาอีกทีเอาอีกทีไอ้เหี้ยยกขึ้นอีกไอ้เหี้ยนี่ไอ้ตัดเนื้อกูไม่ใช่นมโอ้ยจิ๊บแม่วันนี้วันตายแม่ใช่ไหมวันเกิดอ๋อวันเกิดเออส่งมาแช่งแม่ยังไม่ตายเลยวันนี้ในฐานะที่เป็นวันเกิดแม่ผมจะบอกความจริงกับแม่ผมโกหกแม่มาหลายปีไอ้มาโกหกอะไรแม่ที่แม่อุ๊ยนั่งดีๆเดี๋ยวลูกชายออกมาโกหกอะไรแม่ล่ะก็ที่บอกแม่ว่าผมไปเรียนเมืองนอกที่แม่ส่งผมไปเรียนจริงๆผมไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกหรอกอ้าวเรียนไปไหนมาผมไปเป็นโจรฮะไอ้โอ้มึงไปเป็นโจรมาตบโถอีสัตอ้าวตบปูล้มแล้วตืบตืบไอ้โอ้โหดูทำหน้ารู้ทำเฮ้ยนี่โดนเส้นตะแหลเหรอแม่นี่เดี๋ยวหนูแก้ให้เองอ้าวเฮ้ยข้างนี้อีกอ้าวมึงช่วยเอากลับแหมรู้กลัวโดนหันเลยนะไอ้โอ้แม่ไม่นึกเลยว่าลูกจะชั่วชาติร้ายมากขนาดนี้ตั้งแต่แม่เกิดมาแม่เคยมีลูกเจ้าคนเดียว2คน3คนแต่เจ้าเป็นโจรพอเจ้าเป็นโจรแม่นึกถึงพ่อเจ้าพ่อเจ้าน่ะตายในหน้าที่เป็นตำรวจเหรอเป็นโจรหนูก็ยิงตายนี่มึงเอามือสอมอมเข้ามึงออกจากแพ็คลิงแม่เดี๋ยวนี้โอ้นี่แพ็คลิงเหรอแม่เออรุ่นไหนรุ่นตัวเลขไอ้นี่ไม่ใช่รุ่นตัวเลขหรอกแม่รุ่นอะไรรุ่นยัดข้อความนี่มึงอย่าไปบีบมันมากขนาดนี้ข้อความมันกำลังจะสู้แล้วเขามีแต่ฝากข้อความข้อความแม่งเล่นยัดเข้าไปเลยนี่มึงไล่ไร้กระลาหัวออกจากบ้านไปทั้งคนเลยฮะมึงไร้กระลาหัวออกจากบ้านแม่ไปทั้งสองคนเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่ตีอย่างเดียวเลยออกจากบ้านแม่ไปเลยแม่พูดว่ายังไงนะกูไล่เองออกจากบ้านเออขอรออุ้ยนี่ไม่ใช่คณะเป็ดไม่ต้องมาหาวเล่นไปแม่พูดว่าไงนะกูไล่เองออกจากบ้านนะไงไล่พวกฉันออกจากบ้านแล้วพวกฉันจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะตามใจเองตามใจฉันก็อยู่กับแม่เลยล่ะไอ้หน้าด่านไล่แล้วไม่ยอมไปเฮ้ยตำรวจมาเฮ้ยตำรวจมาเดี๋ยวเฮ้ยตูดออกเดี๋ยวยายยกมือทำไมน่ะฉันไม่ได้เล่นฉันเก็บตงแม่เก็บตงอ่ะหนักกว่าเล่นอีกนะเจ้าบ้านเลยเจ้าบ้านเหรอเออเป็นงั้นฉันเล่นจ้ะยายเขาไม่ได้มาจับยายไอ้เหี้ยตำรวจแม่งแต่งชุดไม่ห่วงตูดเลยสวัสดีม่อแม่แม่อ่ะแล้วแม่ตายมากี่วันแล้วอ่ะ2วันยังไม่ตายนี่น้องใบหนาดใบเฟิร์นเออแล้วมาใหม่มางานวันเกิดแม่จับโจรใครเป็นโจรไอ้อู๋เป็นโจรไอ้อู๋เป็นโจรเมื่อกี้มันมามันไปแล้วแต่มันบอกแม่ไว้บอกกับแม่ถัดตำรวจมาอย่าบอกนะว่ามันแอบอยู่ข้างหลังเนี่ยไหนโอ้ไอ้เหี้ยแม่ไอ้แม่มึงนั่นน่ะบอกตำรวจแล้วนี่จอดนี่อย่าหนีแล้วจอดเห็นท่าพอดีจอดจึงกระโดดขึ้นเรือหางยาวหนีตำรวจตำรวจเห็นเสร็จแล้วตำรวจจึงกระโดดขึ้นเรือหางยาวตามจอดแม่เห็นน้องสาวเห็นจึงกระโดดขึ้นเรือหางยาวตามกระโดดขึ้นเรือแล้วท
ทำไมไม่ขึ้นเรือหางยาวตามเขาเราเรือหางยาวบ้านกูมีกระสามลำมาไปหมดแล้วกูยืมเรือพายข่าวบ้านเขาจับเอาแล้วมันจะทันเหรอไม่แน่เว้ยตามน้ำเผื่อทันอ้าวตามโจรเห็นหน้าพอดีจึงกระโดดขึ้นขี่ม้าโจรขี่ม้าดีตำรวจตำรวจจึงกระโดดขึ้นขี่ม้าตามโจรทางโน้นน้องสาวเหตุการณ์จึงกระโดดขึ้นขี่ม้าตามมาเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวขวามาวิ่งทางตรงมาขึ้นภูเขามาลงภูเขาเฮ้ยเอ้าโอ้ยสนเตนะไอ้สัตว์ข้างมึงทำอะไรอ่ะม้าตายเลยอาศัยม้าเพื่อนที่หลังจะทำแบบนี้นะทำไมเล่นอะไรบอกกันก่อนไอสัตว์ถ้าผีพาเข้าไปกูท้องใครรับผิดชอบเนี่ยไอสัตว์เพื่อนฝูงกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรียกได้มาเรียกขวาขึ้นหนูเขาขึ้นทำอะไรอ่ะแม่ชอบชอบชอบอะไรขี่ม้าชอบขี่ม้าอยากจะขี่ใช่ไหมไอ้แม่ขี่ม้าเลยไหมแก่แล้วขี่ไว้เหรอแม่ชอบชอบโอเคชอบมากมาขี่ตรงนี้เลยแม่เอาให้เต็มที่เลยนะเอาแล้วแม่กระโดดขึ้นขี่ม้าวิ่งมาทางตรงโอ้โหม้าต้องตัวเล็กกว่าครับขี่เป็นไหมอย่างนี้ขี่เป็นไหมไม่เป็นผมไม่เป็นนั่นน่ะนั่นน่ะมาเลี้ยวซ้ายอ่านจะหลุดหรือเปล่ามาเลี้ยวขวาน่ะมาวิ่งทางตรงน่ะมาขึ้นภูเขาโหเอามาบดเนี่ยเยี่ยมจริงๆเฮ้ยอะไรวะโอ้โหแรงนี่แก่แรงลิ้นเล่นกะใครไม่เล่นกะกะหลีเลยบ้านอนกูหาเงินแล้ววางระเบิดนะเฮ้ยติดคุกแล้วเว้ยแม่ชอบพอแล้วไม่ต้องยิงโอ้โหไอ้นี่ยิงไปเราอย่ามาทะเลาะกันโตกันแล้วทะเลาะกันทำไมทะเลาะกันไม่มีอะไรดีขึ้นมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็ยุบสภาไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันวันนี้เป็นม้วนแรกของพวกเราตูมตามเชิญยิ้มก็เดี๋ยวต่อจากเราก็ฟิลิปอย่าทำบ้านอย่าเพิ่งไปไหนนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนม้วนไปไหนนะฟิลิปมายากลเล่นอย่างนี้เลยโอ้โหบรรยากาศหาวอีกแล้วพี่รักอะไรเราฟิลิปยอดมายากลครับเดี๋ยวพบกับเราฝากพวกเราไว้ด้วยตูมตามเชิญยิ้มของสังกัด FTV Video ไม่มีเส้นไม่มีเส้นแจ๋วชัดเจนต้องดู FTV Video แน่นอนพวกเราตูมตามเชิญยิ้มก็ไปกันพบกันใหม่ม้วนหน้าครับสวัสดีครับ